ับดาโน่หลุดขึ้นมาดาโน่ตักเข้าในดาโน่ยังแหวกเข้าเขตโทษดาโน่ล้มลงไปวุฒิสินไม่ให้จุดโทษนะครับบอกว่าลูกทิ้งตัวล้มไปเราเป็นสองกำลังเป็นหน้าตื่นเต้นยังไม่ให้กลับมาดูมาเยือนจะย้อนบ้างเนี่ยครับความแตกต่างคือทางเมืองทองมีตัวที่วนมาก็มาเจอดาโน่เสียก้าครับอานพใช้ปั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเสียประตูไปเพียงแค่ประมาณสัก2นาทีเท่านั้นเองนะครับที่อยู่บนศีรษะของดาโน่ตอนนี้ครับตรงนี้ดูสิครับโชคตัดหน้าคือพวกนี้คนที่พลาดคือที่สารดอกไม้แก้วนะครับตัดสินใจออกแล้วไม่ถึงครับWe'll be right back.
โอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับคุณกฤตบรรลุเงินเดือนไม่อย่างรวดเร็วจากการประมาณเราจะเปิดนะตัวนี้ที่เราไปเสมอได้โดยดานโนเซียก้าวิล่ามาแล้วขึ้นไม่ถึงด้วยจนเป็นมือหรือไม่ทางฝั่งทีทีฟ้องว่าเป็นมือแต่ผู้สินชูมือให้เป็นประตูไปแล้วครับต้องดูเขาต้องดูว่าดานโนเป็นคนเข้าทำนะครับดูภาพช้าว่าเอาเสียงทางฝั่งนี้มั่นใจว่าใช้มือปกเต็มแน่ประตูที่6ในเกมลีกของดานโนเซียก้าครับเดี๋ยวดูจากภาพช้าเราเห็นแต่ตรงนี้เราเห็นเป็นศีรษะนะมาดูคุณมุมนี้คุณนักประตูคือเขายกแขนขวาขึ้นมาแขนขวาไม่ได้โดนบอลศีรษะครับไม่ได้ศีรษะผมรู้ที่ใส่สะอาดครับครับใส่สะอาดครับแขนขวาไม่โดนอะไรครับคือยกเพื่อสร้างศูนย์ถ่วงให้ร่างกายเฉยๆครับคือโดนดึงอยู่ครับโดนดึงด้วยแขนซ้ายอยู่แขนขวายกขึ้นมาโอ้โหแต่โดนศีรษะฝั่งซ้ายเขาครับ